ุณไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมคุณไม่ต้องห่วงฉันสบายดีนี่เธอทำไมถึงฉันวางยาหลงไหลให้เธอดื่มแล้วนี่ทั้งๆที่ฉันเห็นกับตาเลยว่าหล่อนดื่มไวน์ที่ผสมยาเข้าไปแล้วแล้วทำไมหล่อนถึงลุกขึ้นมานั่งได้ล่ะดูเหมือนว่าหล่อนจะเสียแท้งต้องไปติดกับฉันสินะนี่ฉันถูกหลอกเหรอเนี่ยทำไมเหรอรู้สึกผิดหวังที่แผนการของเธอล้มเหลวกันเหรอฉันขอบอกอะไรให้นะแค่ยากระจอกกระจอกของเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะต่อให้ใช้เวลาฝึกฝนมาสัก8หรือ10ปีเนี่ยเธอก็ไม่สามารถเหนือกว่าฉันได้หรอกนะหุบปากนี่เป็นการปรุงยาที่ฉันทุ่มเทและมั่นใจที่สุดเลยนะครั้งนี้เป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นปวะเอ๊ะเมื่อกี้เธอพูดว่าไงนะถูกวางยาลงไหลให้กับลินซูเอ๋งั้นเหรอนี่เธอแอบเปิดตำราแพทย์ของฉันใช่ไหมแล้วจะทำยังไงล่ะใครบอกให้เรามาแย่งคนของฉันแย่งคู่มากของฉันยังไม่พอยังแย่งพ่อของฉันไปด้วยแล้วทำไมจะใช้ยาในการจัดการเธอไม่ได้ล่ะโม่งเชียวนี่เธอรู้แล้วเหรอใช่ฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณและฉันเป็นเพียงตัวทดแทนที่คุณหยิบขึ้นมาใช้เท่านั้นในใจของคุณมีเพียงหลินซูเอ๋ถ้าคุณพาเธอกลับมาได้ฉันคนนี้ก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ชีวิตของฉันนั้นก็มีแต่เรื่องจอมปลอมฉันก็เป็นได้แค่คนนอกที่คุณเก็บมาเลี้ยงก็เท่านั้นพวกคุณทุกคนสนใจแต่นางหลินซูเอ๋คนเดียวซูเอ๋จะต้องขอโทษแทนมุ่งเชียวสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยแต่อย่าโกรธเคืองเลยนะฉันไม่รับคำขอโทษทำไมคุณต้องขอโทษแทนเธอด้วยล่ะนี่คุณจะขอโทษในนามของอาจารย์เธอหรือในนามพ่อบุญธรรมของเธอกันล่ะในฐานะแพทย์เธอใช้ยาในการทำร้ายผู้คนโดยพลการการกระทำที่ขาดจริยธรรมทางการแพทย์แบบนี้ถ้าอยากให้อภัยก็ต้องมาขอโทษด้วยตัวเองสิฉันไม่ขอโทษฉันไม่ผิดพวกคุณเล่นนางหลินซูเอ๋นั่นแหละที่เป็นฝ่ายผิดคุณและผัวชิงอังไม่เคยสนใจฉันเลยถ้าฉันทำลายนางหลินซูเอ๋ไปซะพวกคุณถึงจะหันมาสนใจฉันทั้งหมดนี้เป็นเพราะพวกคุณบังคับให้ฉันต้องทำม่วงเชียวนี่จะทำเกินไปแล้วนะกลับไปนั่งทบทวนการทำของตัวเองซะช่วงนี้เธอไม่ต้องไปโรงเรียนละฉันจะยื่นเรื่องพักการเรียนให้เธอเองรอจนกว่าเธอจะคิดได้ว่าสิ่งที่เธอทำนั้นมันผิดตรงไหนก็ค่อยกลับไปเรียนมันนี่ฟุบต้องขอไปคุณลุงเซียวด้วยนะครับที่เหลือผมจะจัดการกับเธอเองอาหังนี่นายจะทำอะไรถึงแม้ว่าเธอจะทำเรื่องผิดพลาดในวันนี้แต่นายไม่ควรจัดการกับพวกเจอด้วยทีเดียวกับที่นายจัดการคนพวกนั้นนะวิธีการของผัวจริงอังนั้นเด็ดเดียวอยู่เสมอถ้าวันนี้ม่งเจียวถูกเข้าปลาตัวไปผลที่ตามมาอาจเป็นหายนะได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาตัดสินหัวหน้าจับตัวเธอไปครับนางง่อยของพวกแกมีสิทธิ์อะไรมาแตะต้องตัวฉันปล่อยฉันนะม่งเจียวไปกันเถอะคุณจะจัดการกับม่วงเชียวยังไงหรอผมจะไม่ฆ่าเธอหรอกสำหรับคนที่หญิงประยองเช่นเธอการมีชีวิตติดตกต่ำคงเป็นความประยศที่สุดของเธอเยี่ยมิงมีหลายวิธีในการรับมือกับเธอเธอต้องได้รับบทลงโทษที่เธอสมควรได้รับคุณเป็นอะไรไปเหรอผมเห็นสีหน้าคุณเครียดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วรู้ว่าคุณรู้สึกสงสารหรอเปล่าหรอกฉันแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะฉันคิดเสมอว่าเซียวซูต้องมีความสนิทสนมที่ลึกซึ้งกับแคทเธอรีนซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถปรุงยาเม็ดเลือดที่เป็นสูตรยาเอกลักษณ์ของเกาผีได้แต่ถ้ามองจากปฏิกิริยาของเขาในวันนี้ดูเหมือนว่าเขาจะคุ้นเคยกับทักษะทางการแพทย์ของเกาผีเป็นอย่างดีความจริงแล้วก็ซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่แล้วความลำบากที่เขาพูดถึงในวันนั้นมันคืออะไรเอ๊ะนี่ก็ดึกแล้วนะทำไมคุณยังมัวคิดถึงคนอื่นช
วยแบ่งปันความคิดถึงมาให้แฟนคุณหน่อยจะได้ไหมหืมมีเรื่องอะไรที่คุณอยากแชร์แฟนคุณนี่ฟังไหมไหนลองบอกมาสิจริงสิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันได้แต่บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องความขัดข้องใจระหว่างแม่ของฉันกับแคทเธอรีนแต่ยังไม่เคยบอกเขาเกี่ยวกับเรื่องความจริงที่ว่าฉันและแคทเธอรีนมาจากพบอื่นถ้าฉันบอกเขาไปเขาจะเชื่อฉันไหมนะผัวชิงอังฉันมีเรื่องอยากสารภาพกับคุณน่ะอะไรเหรอในช่วงเวลานี้ลินซูเอ๋อก็ได้เริ่มเล่าเรื่องที่ว่าทั้งเธอและแคทเธอรีนนั้นได้ข้ามภพมายังที่นี่ในคราวนี้เธอก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดโดยที่ไม่ปิดบังอะไรทั้งสิ้นผัวชิงอังหลังจากที่ฟังฉันพูดแล้วคุณรู้สึกยังไงหรอเรื่องแปลกประหลาดแบบนี้เขาจะเชื่อไหมนะแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังแทบจะไม่อยากจะเชื่อเลยเขาจะรับได้ไหมนะยีบื้อคุณน่าจะบอกผมให้เร็วกว่านี้นะให้ผมได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือผู้หญิงที่พระเจ้าประทานให้ผมผัวชิงอังฉันควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาเชื่อใจฉันผู้ชายคนนี้เชื่อใจฉันอย่างไม่มีข้อแม้มาโดยตลอดเร็วเข้าโอ๊ยหยุดนะฝึบไม่ได้ฉันจะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้ฉันต้องรีบหนีไปจากที่นี่ฉันยังอยากจะต้องการเอาชนะนางหลินซูเอ๋อนั่นฉันจะแย่งทุกอย่างที่เป็นของฉันกลับคืนมาฉันจะยอมให้พวกมันจับตัวไปไม่ได้เอียดฝุบเอ๊ะพาตัวขึ้นมาหัวหน้าครับขอโทษที่รบกวนนะครับแต่ว่าม่วงเจียวถูกลักพาตัวไปนะครับเอ๊ะถูกลักพาตัวหมายความว่าอย่างไรคือว่าเมื่อกี้พวกผมกำลังจะพาเธอขึ้นรถแต่ไม่คิดเลยว่าเธอจะวิ่งหนีครับและทันใดนั้นก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาขวางทางรถของเราและลักพาตัวเธอไปครับรีบไปตามจับตัวมาให้ได้แต่ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นศพไปแล้วก็ตามฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าใครหน้าไหนที่กล้าแย่งของฉันไปในประเทศนี้ยังมีคนที่กล้าแย่งของปู่จิงอังด้วยเหรอเนี่ยหรือว่าจะมีกองกำลังใหม่เข้ามาประเทศนี้ฉันกลัวว่าหลังจากนี้คงต้องอยู่อย่างไม่สงบสุขแน่ทำไมจู่ๆถึงอยากมาที่ทะเลล่ะคะในเมื่อถ่ายรายการจบแล้วผมก็อยากพาคุณมาพักผ่อนบ้างชอบไหมวิวที่นี่ดีจริงๆคราวหน้าอยากพายู่หันมาเที่ยวด้วยจังมับเอ๊ะนี่คุณทำอะไรเนี่ยห้ามพาเขามาเที่ยวและห้ามพูดถึงผู้ชายอื่นต่อหน้าผมด้วยนี่คุณชายผัวคะตราบใดที่ฝ่ายเป็นผู้ชายคุณก็จะไม่ยอมให้ฉันพบหน้าพวกเขาตามลำพังเลยเหรอนี่คุณช่างบ้าอำนาจเลยจริงๆนะคุณเพิ่งรู้เหรอพอพูดถึงเรื่องยู่หันแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณนะคะฉันอยากจะเปิดบริษัทนะทำไมจู่ๆถึงอยากเปิดบริษัทล่ะเมื่อวันก่อนในระหว่างที่ฉันไลฟ์ก็ได้อ่านความคิดเห็นจากแฟนๆนะคะตอนนี้เครื่องดื่มเสริมประมาณทั้งหมดทำด้วยมือของฉันแค่คนเดียวมันก็เลยทำให้ฉันผลิตสินค้าไม่ทันน่ะฉันยังคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะเริ่มต้นบริษัทเพื่อขายผลิตภัณฑ์ความงามเท่านี้ฉันก็สามารถทำการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากถ้าเกิดสินค้านี้ยอดขายดีจนบริษัทเติบใหญ่เราสามารถขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพยาจีนและผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการในบริษัทเพิ่มได้หลังจากที่ฉันเรียนจบแล้วยูหวานและฉันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ตั้งแต่เด็กจนโตเราทั้งสองต่างก็ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลเราได้แต่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นแน่นอนว่าในอนาคตฉันก็ยังต้องพึ่งพาตัวเองจะมัวแต่ยึดติดกับคนอื่นไม่ได้ตราบใดที่ฉันอยู่ดีกินดีฉันก็สามารถแก้แค้นให้แม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่การเงินสองสามคนช่วยคุณจดทะเบียนบริษัทและก็จ่าคนที่มีความสามารถด้านนี้ไปช่วยคุณทำงานนะนี่คุณจะไม่แนะนำฉันหน่อยเหรอฉันเป็นแค่นักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะถ้าเกิดเสียเงินเปล่าขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ
ถ้าคุณอยากที่จะเปิดบริษัทผมก็จะสนับสนุนเต็มที่ต่อยบริษัทของคุณจะเอาชนะบริษัทผัวได้ก็ตามผู้ชายคนนี้นี่เสน่ห์ล้นหลามเกินไปแล้วนะโอ้ใช่สิผมมีข่าวดีจะบอกคุณนะแคทเธอรีนกลับมาในประเทศแล้วนะว่าไงนะทำไมคุณถึงรู้ว่าเธอกลับมาล่ะก่อนหน้านี้คุณบอกว่ายังไม่พบร่องรอยของเธอเลยไม่ใช่หรอผมส่งคนไปสืบข้อมูลเครื่องบินจากประเทศอื่นๆนะที่บินเข้ามาในประเทศจีนนอกจากนี้หุ้นของบริษัทจีนไหซานก็ดูเหมือนจะมีคนซื้อกิจการไปผู้ถือหุ้นเก่าจำนวนมากก็ได้ทำการยกเลิกที่จะลงทุนนะทำไมตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของกิจการนั้นเป็นใครแต่น่าจะเป็นแคทเธอรีนไม่ผิดแน่เยี่ยมไปเลยในที่สุดหางของจิ้งจอกแก่นั่นก็โผล่ออกมาให้ฉันเห็นแล้วไม่ช้าก็เร็วฉันก็จะได้ล้างแค้นให้แม่แล้วดูตรงนั้นสิมันดูแปลกๆนะเอ๊ะทางนั้นมีอะไรหรอทำไมเรือยอทนั่นถึงได้ดึงดูดปลามากมายขนาดนั้นได้เนี่ยรีบตามเรือนั่นให้ทันเร็วเข้าฉันอยากพบคนที่อยู่บนเรือยอทนั่นคุณชายปัวครับทันทีที่เราเข้าใกล้เรือนั่นไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงหนีขึ้นเรือลำเล็กแล้วเล่นหนีเราไปให้พวกผมไล่ตามเรือลำเล็กนั่นไปครับพวกนายลงไปก่อนเถอะใช่จริงๆด้วยนี่คือยาล่อปลาของอุบเขาผียาล่อปลาอุบเขาผีหน้าที่หลักคือดึงดูดปลาในทะเลมันจะถูกคิดค้นมาเพื่อชาวประมงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการตกปลาริมทะเลในช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่ทำให้ปลาทะเลซบเซาและทำให้ชาวประมงหลายคนจับปลาไม่ได้มันยากสำหรับพวกเขาที่อยู่รอดในช่วงฤดูกาลนี้ดังนั้นอาจารย์จึงปรุงยาชนิดนี้พิเศษขึ้นให้กับพวกเขาทำไมยาล่อปลาถึงมาอยู่ที่นี่ได้บางทีแคทเธอรีนก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้ก็ได้เอ๊ะกระเป๋ารูปภาพผู้หญิงคนนี้ทำไมรู้สึกคุ้นๆนะเรือล่าขนมหวานตอนฉันอยากจุดๆๆกับคุณวันนี้วันอาทิตย์คุณมีแผนจะทำอะไรงั้นเหรอฉันอยากทำกิจกรรมที่ตื่นเต้นตื่นเต้นกับคุณน่ะนี่คุณพูดอะไรเนี่ยนี่คุณมัวคิดอะไรอยู่เนี่ยฉันกำลังพูดถึงเกมต่อสู้กับซอมบี้ในป่าเพื่อเอาชีวิตรอดต่างหากเล่า